ื่อก่อนกองสั่นของคณะเรามันจะมีอยู่2ชุดอยู่แล้วคือมีเบกกิ้งกับซันไลท์แล้วทีนี้พอซื้อรูปใหม่มาสีฟ้าก็เลยเรียกว่าบูโอทีนี้เบกกิ้งก็เลยไม่ได้ใช้คือที่มันเชื่อเบกกิ้งเนี่ยเพราะว่ามันมีรอยแตกแล้วก็เสียงมันเลยไม่ค่อยดังพอมันไม่ค่อยดังเราก็เลยไม่ค่อยเอามันไปออกงานสักเท่าไหร่เบกกิ้งมันตียากตีแล้วแบบเจ็บมือขนาดแบบพันไม้ยังเจ็บมือเลยแล้วตีก็ใช้แรงเยอะโคตรปวดมือเลยแม่งเบรกกิ้งกองเหี้ยก็ไม่รู้โคตรเจ็บมือเลยตีทีไรแม่งมือแตกตลอดก็ตีเบรกกิ้งอยู่ก็อยู่ดีๆก็แขนก็ชาก็ไปหาหมอบอกว่าเอ็นข้อมือเสพต้องพัก2เดือนถ้าเกิดว่าไม่พักก็ต้องเข้าผ่าตัดก็ตอนเนี้ยเวลาตีกองแม่งเหมือนมีเรื่องแปลกๆคือแบบเหมือนพอตีเสร็จแล้วเก็บอ่ะเก็บไปตัวเดียวอ่ะอีกตัวแม่งก็โผล่มาเองแบบอยู่ดีก็โผล่มาก็ไม่รู้แม่งเป็นเหี้ยอะไรเหมือนกันช่วงเนี้ยตีเบกกิ้งแล้วมันเหนื่อยง่ายมากแล้วแบบเวลาตีก็รู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเลยอะคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเบกกิ้งคืออะไรแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าเบกกิ้งคือ